ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่าการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV มีการเติบโตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการค้าตามแนวชายแดนนะครับมีมูลค่านับหลายแสนล้านบาทหนึ่งในหน่วยงานหลักที่เป็นตัวกลางสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการค้าของ CLMV ก็คือกระทรวงพาณิชย์ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิรดีตันตราพรนะครับที่ท่านจะมาเล่าถึงบทบาทสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV สวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยเองเราได้วางบทบาทของกลุ่มประเทศ CLMV กับประเทศไทยนี่ยังไงบ้างครับค่ะCLMV เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุดนะคะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพราะเราถือว่าเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเป็นอาเซียนที่อยู่บนสุวรรณภูมิด้วยกันนะคะมันก็มีความใกล้ชิดกันทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสินค้าการค้าทั้งหลายนะคะเราเองเนี่ยมีการค้ากับเพื่อนบ้านทั้งสิ้นมูลค่าก็ประมาณ 530,000 ล้านนะคะเป็นการค้าตามชายแดนนี่ก็ประมาณ 450,000 แล้วก็อีก 80,000 กว่าล้านนี่ก็เป็นการค้าผ่านแดนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย ก็มีมูลค่าที่สูงพอสมควรนะคะแล้วก็มีอัตราขยายตัวที่สูงที่สุดในโลกอ่ะนะคะณเวลานี้เพราะว่าประเทศอื่นก็โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจหรือการค้ามันค่อนข้างชะลอตัวนะคะแต่ว่าในปีที่แล้วเราก็มีการค้ากับเพื่อนบ้านเนี่ยในอัตราเติบโตที่สูงที่สุดแต่ปีนี้ก็ดีขึ้นมานะคะเพราะว่าการค้าทั่วไปก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ขยายตัวด้วยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแล้วก็ท่านนายกเองก็มีนโยบายว่าเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็คงต้องเติบโตไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเพราะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการค้ากับเพื่อนบ้านที่ชายแดนเนี่ยมากค่ะครับซึ่งอย่างในกลุ่มประเทศ CLMV เองต่างชาติก็จะมองว่าเป็นกลุ่มประเทศที่น่าลงทุนมากๆและไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญที่ช่วยกระจายการค้าไปยังประเทศรอบๆด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาอยู่ในช่วงของการเติบโตนะคะเพราะนั้นอัตราการขยายตัวเนี่ยจะสูงมากนะคะเมื่อวานก็เพิ่งไปกัมพูชามาก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาในหลายด้านนะคะมีจีนมีญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนเยอะมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงคิดว่าเราเองก็มีส่วนที่จะช่วยผลักดันแล้วก็นำการลงทุนจากประเทศไทยเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่รัฐมนตรีบอกว่าการค้าแนวชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีมูลค่าเกือบ500,000ล้านบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดไหมครับค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าการขยายตัวประมาณ 5% นี่เราไม่ได้พูดถึงการขยายตัวด้านการลงทุนนะคะการลงทุนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งการขยายตัวเนี่ย เราจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขานิยมสินค้าไทยอยู่แล้วเป็นโดยธรรมชาตินะคะ เรื่องของโทรทัศน์หรือละครต่างๆเนี่ยก็นิยมของไทยนั่นเป็นตัวที่ช่วยนำสินค้าไทยเข้าไปด้วยนะคะอาหารการกินคล้ายคลึงกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแฟรนไชส์อาหารของประเทศไทยเนี่ยก็เข้าไปเจริญเติบโตได้ดีในประเทศเพื่อนบ้านค่ะครับแสดงว่าจากการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปในอีกหลายๆปีข้างหน้าการเติบโตก็น่าจะต่อเนื่องแบบนี้แน่นอนแน่นอนค่ะเราก็อยากจะให้มีการเติบโตขยายตัวต่อไปนะคะแต่ว่าเราอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้นะคะเราก็คิดว่าสิ่งที่เราต้องเดินหน้านะคะแก้ไขปัญหาก่อนอื่นเลยนะคะมีสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกได้อย่างไรนะคะเราจะไปทำนะคะเช่นเรื่องของตรงด่านชายแดนนะคะส่งสินค้าไปนำสินค้าเข้ามาเนี่ยมีสะดุดติดขัดตรงไหนระเบียบศุลกากรระเบียบของกระทรวงพาณิชย์หรือระเบียบของกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไรเราก็ช่วยเขาเราก็อย่างตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยอย่างเราส่งสินค้าไปเพื่อนบ้านบางทีต้องมีการตรวจใบเขาเรียกอะไร Certificate of Origin ว่าแหล่งกำเนิดสินค้ามาจากไหนมาจากประเทศอาเซียนหรือเปล่าก็จะได้ลดภาษีซึ่งเพื่อนบ้านเขา
ต้องส่งกลับไปถึงเมืองหลวงนะคะแล้วก็ส่งไม่ใช่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะก็ใช้เวลาเราก็ช่วยไปติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะตรวจสอบให้การฝึกอบรมนะคะเหล่านี้หรือบางครั้งที่เราไปทำเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้าหรือระบบของการชั่งตวงวัดหรือเรื่องของการจดทะเบียนต่างๆก็คือให้ความรู้เขาแล้วเราก็พยายามแทรกว่าให้มันระเบียบมันใกล้เคียงกันหรือใช้ร่วมกันได้และพวกนี้ก็จะทำให้การส่งสินค้าไปเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเรื่องของชายแดนตรงด่านมีความติดขัดหรืออะไรต่างๆที่เราเคยเห็นเรื่องของความคับข้างอะไรต่างๆนี่ก็ร่วมกับทางกรมศุลกากรนะคะตม.ต่างๆเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้สินค้าเรา เดินหน้าได้อย่างสะดวกนะคะเรื่องของการลงทุนก็เช่นกันนะคะก็พยายามที่จะไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะครับถ้าพูดถึงเรื่องการค้าการลงทุนแล้วกระทรวงพาณิชย์ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยก็ว่าได้ที่ช่วยสนับสนุนหรือว่าคอยดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้หน้าที่หลักๆของกระทรวงพาณิชย์ที่คอยดูแล CLMV เนี่ยมีอะไรบ้างครับค่ะก็ตอนนี้นอกเหนือจากแก้ไขปัญหากฎระเบียบทั้งหลายหรือเรื่องง่ายๆว่าอำนวยความสะดวกนะคะเราก็มีโครงการที่เชื่อมโยงนะคะเอาผู้ประกอบการทั้งใน CLMV แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเข้ามาให้ได้มีการพบปะกันนะคะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันก็มีโครงการที่เรียกว่ายังEntrepreneur Network Development นะคะหรือสั้นๆก็เรียกว่าโครงการเย็นดีนะคะโครงการนี้เนี่ยเริ่มมาได้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายได้ร่วม800คนนะคะมูลค่าการค้าอย่างน้อยก็ประมาณ 2,500 ล้านนะคะกลุ่มเย็นดีเนี่ยจะเน้นไปที่ยังนะคะพวกกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือธุรกิจที่เล็กๆนะคะ SME พวกนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เราก็ยังได้จัดโครงการถ้าเป็นในกรอบของภูมิภาคเลยนะคะก็เราก็เรียก CLMVT Forum นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี2016 CLMVT Forum เนี่ยเราเน้นในเรื่องของ business นะคะเรื่องของธุรกิจเพราะนั้นการจัดรูปแบบเนี่ยจะไม่เหมือนการประชุมระดับรัฐบาลหรืออะไรงั้นนะคะซึ่งจะมีความแต่ formal หน่อยนะคะแต่อันนี้จะเป็นให้มีนักธุรกิจในสาขาต่างๆมาพบปะกันทั้งด้านภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมด้านการค้าคือพาณิชย์แล้วก็ด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่ง CLMVT Forum ที่เราจัดไปเมื่อปี2016เนี่ยประสบความสำเร็จมากนะคะมีโครงการหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านเครือข่ายการค้าเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกันนะคะเมื่อวานนี้ที่เรียนเมื่อกี้ว่าไปกัมพูชามาก็ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งท่านจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อไปนะคะว่า เราเองทั้งในกัมพูชาและไทยซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหมายรวมถึงลาวและพม่าและเวียดนามด้วยเนี่ยเราก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นข้อแรกเลยนะคะสองก็คือมีความเชี่ยวชาญมีความหลากหลายทางด้านนวัตกรรมทางด้านของศิลปะด้านหัตถกรรมนะคะครับก็น่าจะมาจัดของเราก็เรียกว่าโอท็อปนะคะของเขาก็จะมีโอพ็อปคือone province one product หรือ OVOP one village one product ก็คล้ายๆกันนะคะเราอยากจะจัดเรื่องของการเชื่อมโยงพวกเหล่านี้นะคะแล้วก็เอาท่องเที่ยวเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อปีที่แล้วเราจัดถนนเส้นทางผ้าไหมนะคะเรานำคณะทูตต่างๆเนี่ยไปเยือนอีสานไปถึงสุรินทร์นะคะไปถึงอุบลอะไรอย่างนี้เขาก็สนใจมากเพราะว่าสุรินทร์กับทางกัมพูชาก็มีพื้นที่เขตที่ติดต่อกันแล้วแถบนั้นก็มีการทำผ้าไหมทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยอยากให้เราพาแบบข้ามไปทางฝั่งเขาบ้างนะคะเขาก็จะข้ามมาทางฝั่งเราบ้างแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวไปไหว้พระไปอะไรเพราะวัฒนธรรมมันเหมือนกันนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราน่าจะเอามาทำต่อแล้วก็ในปีหน้าหรือครั้งต่อไปนะคะที่จะจัด CLMVT ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เนี่ยก็จะมองได้ว่าเราจะวางแผนร่วมกันว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงจากการประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพ
พค่ะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือภาพรวมของ CLMV รวมถึงหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่คอยสนับสนุนให้การค้าตามแนวชายแดนหรือว่าการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV เติบโตไปได้ต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลวางเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ